ระหว่างทางเดินมาวางหลังของเยอะมากจริงและก็ได้ทั้งผัดทงผัดไทยสลงสลัดกระติกไม้ติดมือว่าแต่ของแหละถ้ามาที่นี่ร้านที่สองที่จะไปอยู่ที่ไหนนี่เขาบอกผมรูปหล่อหูแล้วขอบคุณครับนี่นี่ร้านอีกร้านนึงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวร้านอะไรที่จะเข้าไปกินเนี่ยนี่ไงข้าวด้งหมูแดงเตาถ่านอุ้ยทำไมชื่อนี้คุ้นๆเขาเคยส่งมาให้เราชิมไงอ๋อหรอตอนที่เป็นเดลิเวอรี่ค่ะอุ้ยงั้นเข้าไปเซอร์ไพรส์ร้านที่อยู่ตรงนี้เอาอยู่ตรงนี้เขาบอกบรรยากาศดีมากคุณผู้ชมอ่ะไปตอนนี้ครับผมเราอยู่กับเจ้าของร้านข้าวด้งหมูแดงเตาถ่านครับคุณหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือเราอ่ะเคยได้ทานตอนที่ตอนนั้นเป็น delivery ที่ทางร้านส่งไปกระแสตอบรับตอนนั้นเป็นยังไงบ้างโอ้ก็ตั้งแต่รายการออกออนแอร์นะครับก็คือแบบบอกเลยร้านแตกแบบร้านแบบมีออเดอร์เข้าใช่ไหมเพราะว่าช่วงนั้นนะเป็นช่วงโควิดด้วยคนก็จะสั่งทางเดลิเวอรี่กันมากกว่าแล้วก็แบบโทรมาสั่งบ้างบอกว่าเนี่ยตามมาจากรายการเนี่ยครับเยอะมากเลยข้าวด้งของเราข้าวด้งหมูแดงจุดเด่นจุดเริ่มต้นเกิดมาจากอะไรแต่ก่อนนะครับเราเป็นอีกร้านหนึ่งเป็นคาเฟ่แอนด์บิสโตรด้วยโควิดคนนักท่องเที่ยวหายเราก็มีสูตรของตัวข้าวหมูแดงเตาถ่านเนี่ยมา ยาวนานถึง80ปีละโอ้ใช่เราก็เลย เลือกที่จะทำเสิร์ฟเป็นสไตล์เป็นข้าวด้งที่มาจากข้าวดงบุริของญี่ปุ่นข้าวหน้าต่างๆแล้วก็เสิร์ฟเป็นเซตคู่กับสลัดเบคอนแล้วก็น้ำซุปด้วยก็จะมีความเป็นญี่ปุ่นด้วยแล้วอย่างเมนูใหม่ก็คือบอกว่ามีอกเป็ดรมควันเป็นอกเป็ดควันมานานยังคะประมาณสักต้นช่วงต้นปีเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่ที่นี่เดี๋ยวเราจะจัดเต็มให้คุณหนึ่งจัดเมนูที่เด็ดดังคนสั่งเยอะมาให้เราได้ทานกันแล้วกันนะคะครับได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณหนึ่งขอบคุณค่ะนี่คือเมนูที่คุณหนึ่งจัดให้เรานะครับผมที่ร้านข้าวด้งหมูแดงเตาถ่านนั่นเองเราเริ่มเบรกนี้กันด้วยเป็นข้าวด้งก่อนไม่ได้มีแค่หมูแดงหมูกรอบเขาก็จะจัดมาเป็นเซตแบบมีความญี่ปุ่นซึ่งเมนูใหม่ล่าสุดที่เรายังไม่เคยทานก็คืออกเป็ดรมควันตัวนี้เราได้เป็นซอสเทริยากิเดี๋ยวเราราดและลองทานดูแล้วก็อันนี้บะหมี่หมูแดงจ้าครับผมส่วนอันนี้เป็นข้าวด้งหมูแดงหมูกรอบนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นข้าวด้งหมูกรอบคั่วพริกเกลือนั่นเองน่ากินมากเส้นก่อนไหมได้ยินดีอันนี้เป็นน้ำหมูแดงนะคะอุ้ยหมูแดงสลิ่งเลิศมากที่นี่หมูแดงหมูกรอบนะคะจะย่างด้วยเตาถ่านยิ่งถ้าหมูกรอบ12ชั่วโมงเหรอเออโอ้เส้นบะหมี่น่ากินมากเห็นแป้งไม่ได้เลยตื่นเต้นคือตาตื่นใจมีไข่ให้ครึ่งฟองนะคะดีไหมอย่างไรอร่อยเส้นบะหมี่หอมมากแล้วมีความเหนียวมีความนุ่มพอเป็นเส้นเล็กๆแล้วตัวน้ำราดหมูแดงเขาว่าหอมหวานกำลังดีไม่ได้แบบบางร้านจะแบบหวานมากแต่ที่นี้แบบดีมากแต่ที่กำลังคิดก็คือหมูแดงเขาอะมาชิ้นหนามากเขาหั่นชิ้นหนาแต่นุ่มนุ่มนุ่มมากคุณผู้ชมว่ามากนี่ไข่เขาดูดีมากเลยนะอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเวลากินเข้าไปแล้วอร่อยอร่อยเดี๋ยวขอทานน้ำซุปน้ำซุปยังอร่อยเลยทำไมอ่ะอีกอย่างนึงที่ที่นี่อร่อยคืออะไรสลัดแฮมบนสลัดคืออร่อยมากแฮมนางจะหนึบหนึบหอมกลิ่นลมควันอกเป็ดลมควันราดซอสทริยากิจ้ะขออนุญาตราดซอสลงไปเลยนะคะนี่อกเป็ดลมควันเมนูใหม่ล่าสุดนะคะเดี๋ยวลองชิมกันดูครับเหมือนอยู่แบบร้านสเต็กอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบอมชมพูโรเซ่ชมพูกำลังดีกลิ่นลมควันเขาดีมากลมควันได้ผู้ดีหอมไม่บาดจมูกไม่บาดจมูกไม่บาดจมูกมาแบบพอดีปิ้วๆอกเป็ดนุ่มหนังเด้ง
ด้านนอกก็จะรัดตัวด้านในนุ่มกินแบบนี้มันได้ความหอมของอกเป็ดที่เอาไปรมควันนุ่มไม่มีกลิ่นสาบเลยมาเริ่มกันที่ข้าวหมูแดงกรอบนะครับผมแต่น้ำราดเขาดีพรีเซนเทชันคือ10บอกเลยว่ารสชาติรัก 100% เขาแยกมาให้นะครับเพราะบางคนชอบน้ำเยอะน้ำน้อยใช่บางคนชอบไม่เท่ากันบางคนก็ไม่ชอบแบบแตกต่างกันไปแต่ให้เขานิดนึงนี่คือหมูกรอบบุตรแห่งหมูกรอบจะกินเองท่านไขมันเหลือน้อยมากหรอคิดว่าเขาน่าจะเอาเข้าไปในเตาแบบเตาย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบแล้วแบบเนี้ยเราก็จะไม่เลี่ยนถูกปะไม่เลี่ยนมันจะไม่ดีอยู่แย่ๆหนังกรอบแต่ว่าเนื้อเขาอะจะแห้งกว่าหมูกรอบทั่วไปแต่ไม่ได้แข็งนะคือเขาจะรีดน้ำมันจนเหลือแต่ความนุ่มของเนื้อเป็นหมูกรอบที่ใช้ระยะเวลาก็12ชั่วโมงอะคุณผู้ชมแห้งไม่แห้งต้องรู้นะและทีเด็ดของเขาก็คือนี่หมูแดงขอชิมหน่อยแต่หมูแดงเขาเลิศจริงแต่เนื้อนุ่มลมมาแล้วกำลังดีอร่อยดีข้าวนุ่มมากแล้วเขาเสิร์ฟมาเป็นเสิร์ฟที่แบบมาทานคนเดียวก็ไม่ต้องเก้อเขินนะมีครบแล้วมาเป็นเซตนี่คือหมูกรอบคั่วพริกเกลืออู้น่ากินมากตรงกระเทียมกับพริกที่เขาแบบนำไปทอดแล้วโรยท็อปมานี่ดีงามเป็นไงเลิศเพราะหมูกรอบเขาก็แบบมีความกรอบมีความแห้งอยู่แล้วเนาะสิบสองชั่วโมงอ่ะอืมอร่อยโอ้ยถึงน้ำปลาถึงน้ำปลาเนาะคุณผู้ชมต้องซอยแบบเล็กๆๆๆอย่างนี้เนาะจะแบบว่าสาดลงไปน่ากินอ่ะอร่อยดีตั้งแต่ข้าวยันกรรมวิธีการทำหมูกรอบความสะอาดดีจริงๆได้ยินเสียงเคี้ยวเลยอ่ะหนังกรอบเนื้อไม่แห้งเนื้อนุ่มเขาใช้เหมือนจะเป็นกระเทียมไทยอร่อยแบบหอมมากมันจะมีเปลือกนิดๆอะไรอย่างนี้เนาะเวลาลงไปทอดกรอบแล้วหอมมากกระเทียมกับพริกเนี่ยคลุกข้าวข้าวอร่อยแล้วสาดพริกน้ำปลาลงไปนิดนึงแต่อร่อยนะเนี่ยขออีกสักคำก่อนปิดเบรกนะคุณผู้ชมนะอยากทานกับข้าวมาทานกับครอบครัวเมนูแบบผัดเมนูเหลาเหลาช่วงหน้ากลับมาเจอกันกลับมาอยู่กันต่อนะครับผมที่ร้านข้าวด้งหมูแดงเตาถ่านที่วังหลังนั่นเองวิวดีดีคุณผู้ชมนอกจากข้าวเขาจะอร่อยทานง่ายของคุณภาพดีแล้วก็จะมีวิวแม่น้ำเจ้าพระยาถูกต้องให้คุณได้ยนระหว่างการทานได้ยนในระหว่างการเสพอาหารในมื้อนี้มาเรื่องของเมนูดีกว่าคือนอกจากที่เป็นข้าวด้งแล้วเนี่ยเมนูจานเดียวอย่างอื่นก็มีเหมือนกันอย่างสุกี้อย่างผัดไทยแต่อันนั้นอะไรนี่คือยำครับผมยำหมูกรอบเนื้อปูก้อนมาเป็นก้อนๆอย่างนี้เลยที่เนี่ยนอกจากพวกยำแล้วเขามีส้มตำก็มีอาหารเขาเยอะมากค่ะคุณผู้ชมก็จะมีอันเนี้ยคือหนึ่งหน้าอยากให้ดูความเยอะเพราะด้านหลังมีเท่านี้ครับผมฉันให้เธอทานตอนก็ได้โอ้ยทำไมน่ารักจังเลยเพราะว่าเมื่อกี้เริ่มไปแล้ว มาผัดไทยกุ้งนะครับกุ้งมีความจีกระทะผัดมาเหมือนมีสีของการคั่วกระทะให้เยอะจังเลยอ่ะกุ้งกุ้งให้เยอะมากเพราะว่านี่ไงเขาอยู่ติดแม่น้ำเขาก็จับขึ้นมาไม่ใช่กุ้งไม่ได้มาจากตรงนี้ความเลิศอีกอย่างก็คือถึงจะเป็นผัดไทยยังมีสลัดแฮมให้นะคะเผื่อเลี่ยนเผื่อเลี่ยนอร่อยเส้นเหนียวหนุบแต่เขาผัดมาแบบแลดูแห้งมากเลยนะเธอเส้นจันมีความแบบเหนียวนุ่มใครที่แบบชอบเส้นๆแนวแบบเส้นเยอะๆอย่างเงี้ยต้องรักจานนี้เขามีไข่ให้ด้วยแต่ไข่เป็ดตัวแต่ไข่เป็ดมันจะมันกว่าแล้วไข่ขาวมันก็จะมีความเด้งกว่าเด้งเหมาะสำหรับอาหารที่เน้นรัดตัวมาที่ยำหมูกรอบเนื้อปูก้อนนะครับนี่หมูกรอบที่นี่ทำอะไรก็อร่อยแน่เลยและเนื้อปูเขามาเป็นก้อนๆแบบนี้เลยยำหมูกรอบเนื้อปูก้อนนะคะก็เป
เป็นอีกหนึ่งจานที่คนสั่งเยอะเวลามาอูแบบอลังการนะคือยำเขาว่ารสชาติกลางๆไม่ได้แบบจัดมากเด็กสามารถทานได้คือถ้าอยากเผ็ดอาจจะต้องบอกที่ร้านนิดนึงแต่ว่ารสชาติเขาก็จะมีเปรี้ยวหวานเค็มครบรส3รสแล้วหมูกรอบเขาก็จะซึมน้ำเข้าไว้แล้วตัวเนื้อปูก็คือสดไม่มีกลิ่นคาวเลยครับผมเลิศมาถึงในฝั่งนี้ล้างมือกันค่ะมาฝั่งของลิตานะคะก็จะเป็นผัดสุกี้แห้งแล้วก็ใส่กุ้งตัวใหญ่ๆแบบนี้รวมไปถึงอันนี้ก็คือไข่ยู่ยี่เนื้อปูก้อนอันนี้จะเป็นกับข้าวนะคะเดี๋ยวลองนี่คือน้ำสุกี้ราดลงไปสักนิดถ้าแบบคั่วมาแบบมีกลิ่นหอมกระทะมันก็คือจะลดนี่จ้าอุ้ยผักเยอะๆผักสดมาแน่นๆน้ำจิ้มอร่อยมากเลยอุ้ยรู้เรื่องอยู่นะมิหน้าเขาเลยแบบว่าเหมือนแยกราดมาอันนี้คือกุ้ง1ตัวนะคะเขาใส่มาทั้งหมด4ตัวตัวใหญ่มากน้ำจิ้มรู้เรื่องอยู่เรื่องราวเขาดีอันนี้คืออร่อยบอกอันนี้ไข่ยู่ยี่ครับความดึงดูดอยู่ตรงนี้น้ำจิ้มเขาจ้ะเนาะดูดีนะโอ้ดูดีมากเลยอันนี้อยู่บ้านชอบทำไข่ยู่ยี่กินบ้างเลยจริงเหรอแต่ไม่มีเนื้อปูก้อนแบบนี้มีแต่ไข่ล้วนๆงี้หรอไข่ล้วนๆกับอะไรอ่ะเต้าอบหอมพริกไทยน้ำจิ้มก็คือเนาะมันน่าจะไปได้มันได้พริกได้กระเทียมอะไรแบบเนี้ยพอมีซีฟู้ดแบบคล้ายๆซีฟู้ดมันเป็นซีฟู้ดแบบหยาบๆเหมือนแบบเป็นสูตรน้ำยำผสมซีฟู้ดแล้วหอมมะนาวแล้วก็ความปูอ่ะได้กระเทียมได้พริกลงไปอ่ะมันดีมากแล้วตัวไข่ยูยี่เขาเนี่ยมันจะมีทั้งแบบไม่ได้แข็งมากไม่ได้สุกมากอะไรอย่างเงี้ยของเยิ้มนิดๆนางเยิ้มนางอร่อยคือเนี่ยปกข้าวก็คือดีแนะนำมาต้องกินนะคะคุณอร่อยอร่อยหลากหลายเมนูนะครับผมมีทั้งข้าวดองต่างๆข้าวดองต่างๆหมูแดงหมูกรอบรวมถึงอาหารที่เป็นกับข้าวยำต่างๆส้มตำเมนูเยอะมากถึง99เมนูร้านเด็ดย่านวังหลังที่ใครไม่แวะมาถือว่าพลาดมากๆต้องร้านนี้เลยร้านข้าวโด่งหมูแดงเต้าถ่านร้านอาหารบรรยากาศดีอยู่ติดริมแม่น้ำที่บอกเลยว่าวิวหลักล้านแต่อาหารเริ่มต้นแค่หลักสิบเท่านั้นเมนูซิกเนเจอร์ที่ต้องลองข้าวโด่งหมูแดงหมูกรอบข้าวโด่งหมูกรอบคั่วพริกเกลือยำหมูกรอบเนื้อปูก้อนและไข่ยู่ยี่เนื้อปูก้อนซึ่งถ้าใครผ่านมาต้องแวะมาลองกันให้ได้เลยเพราะปอและลิต้าชิมแล้วต้องขอการันตีเลยว่าร้านนี้อร่อยมากร้านข้าวดงหมูแดงเตาถ่านนะครับเขาอยู่ที่ตลาดวังหลังสามารถเดินเข้ามาได้เลยทางซอยวังหลังซอย1นะครับผมเดินเข้ามาเนี่ยประมาณ70เมตรร้านก็จะอยู่สุดซอยเลยทางซ้ายมือนะครับผมถ้าใครมาไม่ถูกก็เซิร์ช GPS แล้วเดินตามมาเลยที่ร้านจะเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง2ทุ่มเบอร์โทรศัพท์ของที่ร้านก็คือ099-225-2868ครับผมแล้ววันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษร้านข้าวดงหมูแดงเตาถ่านนะคะถ้ามาทานอาหารหรือสั่งอาหารกับที่ร้านโดยตรงครบ500บาทรับส่วนลดไปเลยทันที 10% และเขาไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ด้วยนะคะหมดเขตสิ้นเดือนสิงหาคม2565รีบสแกน QR code กดรับสิทธิ์แล้วอย่าลืมแคปหน้าจอด้วยจ้ะก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผมไปโหลดแอป 34 HD app นะครับแล้วก็เข้าไปที่ชื่อจอลงพงไกด์ไปดูว่าย่านไหนมีร้านอะไรอร่อยตอบโจทย์แน่นอนถูกต้อง Facebook ของเราก็สามารถติดตามได้นะคะกับชื่อจอลงพงและ IG ลงพง .amarintv วันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับAmarin TV